สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำการฮอลนะคะslash unboxing แต่จริงๆจะพูดว่า unboxing เต็มปากก็ไม่ได้นะคะเพราะแอบแกะสำรวจของไปแล้วตั้งแต่อยู่ที่ร้านนะคะกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรนี้นะคะก็เลยแกะกับตรงหน้าพนักงานไปเลยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรจะได้แบบแก้ปัญหาตรงนั้นได้ทันนะคะก็คือนี่เลยนะคะหลุยส์วิตตองนะคะตัวใหม่นะคะล่าสุดคิดว่าน่าจะลอนช์วันนี้ด้วยนะคะวันที่29ตุลาก็คือโชคดีที่ได้น้องมาโชคดีมากๆคือเพื่อนไปวันไปที่ช็อปในวันที่เขาเปิดจองพอดีก็เลยแบบเอ้ยถามให้หน่อยสิแล้วแบบก็จองได้พอดีก็เลยเนี่ยได้มาด้วยความฟุกจริงๆนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะ Speedy 20ใส่น่ารักมากนะคะคือจริงๆแล้วอะเราอะอยากได้ Speedy Nano มาสักพักนึงแล้วแต่แบบหายากมากใครๆก็ชอบเนาะน้องอะน่ารักอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าหลักๆคือแบบมันใส่โทรศัพท์ Pro Max อะค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนใส่ได้นะแต่ว่าแบบตอนเราเข้าออกอะไรเงี้ยมันจะยากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าซื้อมาหายากแล้วเราต้องไปซื้อสมมติว่าไปซื้อต่อจากคนอื่นในราคาที่สูงขึ้นมาอีกแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้แบบถนัดมืออีกก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอดีเจ้าตัวนี้ก็ออกมาเป็นไซส์20นะคะก็คือคิดว่าไซส์อะพอดีมากเลยนะคะไซส์เขาบอกว่าความยาวนี่20เซนติเมตรนะคะความสูง13เซนแล้วก็ความกว้างเนี่ย12นี่น่ารักแล้วก็จะมีสแตมป์ตรงนี้นะคะไม่รู้เห็นไหมว่าหลุยส์วิตตอง Paris Made in France นะคะใบนี้ก็จะเป็นโมโนแกรมคานวาสนะคะแล้วก็ lining ข้างในจะเป็นนี่เป็นสีแดงนะคะ lining สีแดง lining สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็โอ้มีอันนี้มาด้วยพี่น้องน้อยๆเป็นอ๋อเป็นลูกกุญแจแล้วก็เป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจอย่างนี้มาน่ารักแล้วก็ข้างในก็จะไม่มีซิปไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีพ็อกเก็ตเล็กๆตรงนี้แค่นั้นเองก็คิดว่าใช้ง่ายดีถ้าเทียบกับโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์รุ่นน่าจะ11 Pro Max นะคะก็นี่นะคะสายเทียบสายเข้าไปสะดวกง่ายคือตอนแรกที่เห็นรูปตอนที่จองเนี่ยก็คือเห็นแค่รูปเดียวเลยนะคะก็คือเป็นรูปนี้แล้วก็ลังเลมากว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมเพราะว่าสายมันเป็นแบบนี้แล้วแบบเราชอบแบบคลาสสิกมากกว่าเนาะที่เป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะแบบดูกล่องแก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นจริงๆแล้วก็น่ารักดีนะคะก็แบบเหมือนเอามาแบบเป็นสตรีทแวร์แบบกับลุคแบบ everyday look อะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าข้อเสียก็คือมันปรับสายไม่ได้นะคะนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสะพายแล้วออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็แต่ก็มีข้อดีก็คือดีกว่าน้องนาโน Speedy Nano ตรงที่ว่าตัวนี้ถอดสายได้นะคะเราก็สามารถซื้อสายอย่างอื่นมาใส่ได้เนาะจะเป็นตัวหนังของเขาหรือว่าแบบที่ขายตามตลาดทั่วไปที่เป็นมุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาอะแดปได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะถือแบบนี้ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าน้องคุ้มพอราคานะคะราคาที่ซื้อมาก็คือเราซื้อที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะมันก็เป็นยุโรปเนาะก็อยู่ที่ 1,400 ยูโรนะคะไม่แน่ใจว่าราคาที่ไทยเท่าไหร่แต่คิดว่าที่ไทยน่าจะแพงกว่าเนาะจําเรื่องภาษีเรื่องอะไรแล้วเนาะก็แบบน่ารักคิดว่าโอเคคุ้มนะแต่ว่าตรงเนี้ยเนาะก็เป็นคาวไฮนะคะตรงหูหิ้วอะไรต่างๆก็เปื้อนแน่นอนทำใจก็ซื้อมาใช้งานเนาะก็คงต้องให้น้องเปื้อนแหละแต่เราจริงๆเราชอบสีเข้มๆเป็นแบบออกสีน้ำตาลเข้มๆมากกว่านะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเข้มมันจะสวยกว่าค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหากระเป๋าสักใบหรือกำลังหาข้อมูลของเจ้า Speedy 20ใบนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย